ชมครับชื่อนั้นสำคัญฉะไหนของเจนพบจบกระบวนวันนะครับวันนี้มาเจอกับแม่ของวงการของเราผมมาเรียกแม่ทั้งต่อหน้าและรับหลังแต่แม่ก็ไม่ยอมให้ผมเรียกเขาให้ผมเรียกพี่ผมก็พี่จะได้สาวขึ้นหน่อยนี่ครับวงจันทร์ไพโรจน์ครับผมสวัสดีครับคุณแม่คุณพี่ก็มีน้องชายที่น่ารักค่ะครับเสมอต้นเสมอไปน้องเป็นน้องที่น่ารักมาตลอดพี่ครับมีเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่บางทีคนอาจจะไม่ทราบขออนุญาตสอบถามได้เลยอะไรอยากตอบก็ตอบอะไรเอ๊ะไอ้นี่มันจะมาล่วงล้ำกับเกินไปก็ไม่ต้องตอบตอบได้ทุกอย่างวงจันทร์ไพโรจน์ชื่อจริงนามสกุลจริงครับดวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะอันนี้คือชื่อจริงนามสกุลจริงปรากฏในหลักฐานใบสูติบัตรเลยว่างั้นเถอะบัตรประชาชนก็ชื่อนี้เลยดวงจันทร์ดวงจันทร์ไพโรจน์พี่บอกวันเดือนปีเกิดได้ไหมได้ค่ะค่ะวันที่18กรกฎาคมปีพ.ศ.2479ที่79นี่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสมัยนั้นน่ะตอนที่จะเข้าโรงเรียนตอนนั้นสงครามอ๋อใช่มันสงครามด้วยก็เลยต้องโกหกค่ะเพื่อว่าเราจะได้เข้าเรียนได้ไม่งั้นไม่เข้าเกณฑ์ในเรียนไม่ได้ค่ะก็เลยต้องโกงอายุขึ้นมาคือโกงให้มันมากขึ้นมากขึ้นจะได้เข้าเรียนไปกับพี่เขาได้และจริงๆนี่เกิด79หรือไม่ใช่79อ๋ออันนี้คือของจริงเลยจริงค่ะ2479ค่ะโหแล้วนับถึงปัจจุบันนี่นับยังไงเนี่ยแค่24เองเนี่ยเนาะก็พยายามที่เรียกว่าพอเวลาไปโรงเรียนสมัยก่อนเนี่ยพี่ๆก็ไปกันหมดแล้วเหลือเราคนเดียวใช่ไหมคะค่ะก็ต้องไปด้วยกันจะได้ไม่ต้องห่วงไม่งั้นเดี๋ยวทิ้งน้องไว้คนเดียวไม่ได้ไปกับเขาก็อยากจะไปกับเขาด้วยก็ต้องก็เลยไปวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสพี่วันเกิดพี่เนี่ยวันเสาร์ค่ะพี่เกิดวันเสาร์เดือน 8ใช่กรกฎาคมเดือน8เที่ยงคืนพอดีโอ้เที่ยงคืนพอดีค่ะครับพระจันทร์เต็มดวงแหมนั่นถึงได้ชื่อดวงจันทร์ปีชวดฉลูขามทองฉลูไม่เคยปีชวดค่ะปีชวดโอ้โหปีชวดค่ะเอาละครับวันเดือนปีเกิดกับสถานที่เกิดปีสถานที่เกิดซอยกิ่งเพชรค่ะบ้านเลขที่979เป็นบ้านของคุณทวดค่ะจำแม่นจริงๆเลยเนี่ย979ซอยกิ่งเพชรค่ะซอยกิ่งเพชรก็อยู่ในกทม.สิพี่ใช่ค่ะอยู่ตรงกับวังพระองค์เจ้าพานุพันธุพงศ์ค่ะเอาใช่ซอยนั้นเลยครับพระองค์เจ้าพานุพันธุ์ก็ทุ่งชายใหญ่ใช่ค่ะพระองค์ใหญ่องค์ไทยใหญ่เลยก็ใกล้ๆวังอัศวินใช่ค่ะโอ้ที่ได้มาเป็นนักแสดงที่ได้มาร้องเพลงนี่ทำไมร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆทำไมค่ะมาแสดงภาพยนตร์ตั้งแต่เด็กๆก็เพราะว่าองค์ชายใหญ่เนี่ยนะคะค่ะค่ะท่านสงสารเมตตาให้โอกาสค่ะไปทำให้โตไปทำให้โตไอ้ตอนที่ผู้ใหญ่เล่นแล้วก็ไปทำเรียนไพ่ตองเรียนไปเรียนมาก็เลยได้ใครจะไปเชื่อว่าจากเด็กเรียนไพ่ตองกลายมาเป็นนางเอกจนได้เป็นนักตัดสินเป็นนักตัดสินก่อนเป็นระบำปลายเท้าด้วยนะยากค่ะปลายเท้าเลยนะปลายเท้าเลยค่ะเป็นระบำปลายเท้าค่ะตอนหลังถึงได้มาร้องเพลงทีหลังอยากร้องเพลงมากเลยอยากเป็นนักร้องเห็นใครๆก็ออกไปร้องเพลงสลับหน้ามานอยากร้องพยายามที่ท่านองค์ชายท่านไปนั่งตรงไหนท่านไปเปิดทับอยู่ตรงไหนก็ไปนั่งใกล้ๆแล้วก็เพื่อได้โอกาสที่จะไปร้องเรื่องให้ท่านได้ท่านก็ไม่สนใจเลยค่ะท่านไม่สนใจก็วันนี้เคยที่พัฒนากรนะคะครูมงคลมัตติยคุณท่านก็ได้คุมวงตอนนั้นก็เลยไปสมัครเขาว่าจะประกวดร้องเพลงอตอนที่ประกวดร้องเพลงตอนนั้นก็มีวงจันทร์มีคุณรัตดาศรีวรนามมีคุณลำเภาพันธุ์บุรณพิมพ์แล้วก็นักร้องอีกหลายท่านนะคะแล้วก็ส่วนผู้ชายก็มีคุณ
ทองดีช้างขาวแล้วก็มีประเทินพริกแล้วเนี่ยค่ะนะครับก็ได้ตัดสินเรียนขึ้นมาค่ะค่ะคุณนัดดาศิวรนันท์เพื่อนรักไม่ได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งค่ะผมจะได้ที่สองค่ะคุณลำเภาพันธ์บุรณพินได้ที่สามค่ะประวัติยังไม่ต้องอ่านประวัติแค่อ่านได้เยอะแยะเอาเรื่องที่มันไม่อยู่ในประวัติถามพี่จริงอ่ะพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรกันแน่ชื่อจิ๋มค่ะตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่เล็กค่ะใครตั้งให้ชื่อจิ๋มชื่อจิ๋มเนี่ยคล้ายๆกับออกมาแล้วตัวเล็กกันนะอ๋อค่ะตัวเล็กอ๋อตัวเล็กเขาก็เลยเรียกจิ๋มตัวก็ยังน้อยก็เลยชื่อจิ๋มมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาจนปัจจุบันครับเป็นพี่จิ๋มเป็นแม่จิ๋มก็แล้วแต่ครับผมเรียกชื่อคุณพี่ทีไรนะผมยิ้มหวานทุกทีเลยเพราะว่าแม่ยอดกระมองอิ่มของผมก็ชื่อจิ๋มเดี๋ยวนะครับชื่อจริงแล้วชื่อเล่นแล้วสถานที่เกิดวันเดือนปีเกิดคราวนี้มาใช้ชื่อที่ใช้ในวงการเพลงครับต้องมีกี่ชื่อใช่ชื่อเดียวนะวงจันทร์วงจันทร์ไพโรจน์ไม่เคยมีนิกเนมอื่นประกวดร้องเพลงไม่เคยตั้งชื่อเพราะว่าตอนประกวดร้องเพลงนี่เขาก็ชอบมีชื่อนิกเนมกันพี่ไม่เคยเลยตอนประกวดร้องเพลงใช้ดวงจันทร์หรือใช้วงจันทร์ดวงจันทร์นะคะอ๋อตอนนั้นใช้ชื่อจริงใช้ดวงจันทร์ก่อนเด็กหญิงดวงจันทร์อะไรแบบนี้เราพอก้าวเข้ามาเป็นศิลปินจริงๆมันก็เป็นเสียงแล้วพูดหน้าตาเป็นเสียงเป็นดวงจันทร์ไปด้วยเอาแล้วใครมาเปลี่ยนจากดวงจันทร์เป็นดวงจันทร์คืออย่างนี้ค่ะตอนที่จะเรียนหนังสือนะคะคุณยายก็เล็กคล้ายๆกับว่าเงินทองก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็ส่งเรียนลูกหลานเรียน3คนแล้วก็มีพี่น้อง4คนแต่คุณพ่อคุณแม่เสียนะคะตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะก็เลยน้าสาวขอไปเรียนก็เลยท่านนาสาคุณครับนาสาคุณส่งเร็วครับนั่นสิครับที่ผมถามพี่ก็คือว่าแต่นี่มาใช้เป็นวงแล้วพ่อคุณน้าผู้ชายชื่อสมบูรณ์คุณน้าต้องการให้เป็นเขาคุณน้าเลยเป็นวงจันทร์ไพโรจน์เหตุผลคือคุณน้าผู้ชายอยากให้ไปทางเดียวกับเขาค่ะเป็นลูกเขาสมบงสมบูรณ์พี่ยังดวงจันทร์อยู่มันไม่ใช่ใช่ต้องเป็นดวงจันทร์เลยตัดดอเด็กออกไปซะเลยกลายเป็นวงจันทร์ไพโรจน์มาตั้งแต่นั้นและชื่อนี้ก็กลายมาเป็นชื่อนักร้องที่คนไทยทั้งแผ่นดินรู้จักกันมาเป็นเวลาช้านานนะครับบันทึกแผ่นเสียงกันมาตั้งแต่หลังสงครามเนาะพี่อ่ะก่อนสงครามก่อนสงครามนะพี่บันทึกตอนยังเด็กอยู่ใช่ไหมแบบพอหัดเล่นแล้วอะไรแล้วไปวิ่งเป็นประชาชนนะเป็นประชาชนคนบ้านนอกอะไรที่ว่าแปดนาฬิกาได้เวลาชักธงนั่นแหละครับมันถึงเสียงคนนี้นะครับตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยแปดนาฬิกานี้ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมครับตองนิกชวนตั้งแต่รุ่นตองนิกชวนแผ่นเสียงตรากระต่ายไม่ใช่เวลามาเล่าเกร็ดประวัติเป็นเวลาแห่งความดีใจที่ได้มาทำชื่อนั้นสำคัญชะไหนนะครับและนี่แหละครับคือวงจันทร์ไพโรจน์ขอบพระคุณครับก็ยังมีท่านผู้นี้ค่ะรู้จักอยู่เสมอ